ซึ่งมันก็แบบไม่ได้ลายคู่กันมานานแล้วเราจะมาทดสอบกันว่าทุกคนยังแบบรู้ใจกันอยู่หรือเปล่ามันเป็นเกมทายใจเกมรู้ใจซึ่งตอนนี้จะขอมอบอุปกรณ์ให้ครับคนละอันทำไมซึ่งมันเป็นเกมทายใจมันกติกาก็มีอยู่ว่าเดี๋ยวเราจะพูดแบบประมาณว่าอยู่บ้านซ้ายออกไปบ้านขวาอย่างเงี้ยแต่เราจะรู้ว่าอีกคนนึงจะตอบอะไรซึ่งเดี๋ยวเราจะมาปล่อยในชุบก่อนว่าใครจะเป็นคนทายใจมายากลไหมจริงแบบที่แบบใส่เข้าไปในจมูกแล้วออกมาไม่เคยเห็นอันนี้ไหมไปดูคลิป TikTok อันนึงไหมเออยังไงพี่อ๋อเอาได้อ่ะทะลุตามาจมูกได้เหรอเออแล้วพอไปอ่านจริงๆอ่ะมันคือมันเป็นช่องระหว่างแบบรูน้ำตามาถึงจมูกสังเกตไหมว่าทำไมเราร้องไห้แล้วน้ำมูกไหลอ่ะคือมันเชื่อมกันเว้ยแล้วไม่มีคนเอาเชือกมาอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงอ่ะทำได้ไงวะอย่างเงี้ยนึกว่าเดี๋ยวพี่มอลองทำแน่เลยมาปล่อยสู่กันก่อนว่าใครจะเป็นคนทายใจก่อนทายใจมันอ๋อเป็นคนทายใจของคนไงแต่อีกคนต้องตอบคำตอบของตัวเองแล้วให้เธอไปตอบคำตอบของเขาว่าจะตอบเหมือนกันไหมซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเรารับคะแนนซึ่งถ้าเกิดแบบว่าไม่ต้องไปจุดหลักเริ่มเลยผมเริ่มก่อนก็ได้ถ้าเกิดใครแพ้นับเป่านับมาดิเอาแบบเป่าอย่างงี้ไหมแบบไม่ใช่กันไกลก้อนกระดาษแบบเป่าอะไรก็ได้แล้วแบบมาหาเหตุผลมาบัฟกันเอาเหตุผลมาได้เรามีเวลาเหลือ อะไรวะเนี่ยเรามีเวลาเหลือเอาจริงเกมนี้ไม่มีคนแพ้นะถ้าเกิดคนแพ้จะต้องโดนป้อนปีโป้เว้ยฉันเพิ่งเคลียร์มาไม่เป็นไรปีโป้อันเดียวหรือจะเป็นช็อกโกแลตคิดเอาละคิดเอาละคิดได้แล้วหรอเอามาเราอยากเห็นคุณโชว์ไหนจะปล่อยชุบกันยังไงพี่บอกเตรียมไปแล้วนะยิบไม่ได้เตรียมเมื่อกี้เลยแล้วจะทำมือยังไงอ่ะได้หมดแหละจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ได้ดิไปเลยโอเควะเออเราต้องพูดไปไหนว่ามันคืออะไรจะพูดเหมือนเด็กเลยอ่ะก็เหมือนก็เพราะเธอเป็นเด็กกันอยู่แล้วยินวอโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับกันไกลคอนกระดาษมันแบบเอาไปแล้วใช่ดิมายิงเชี่ยอะไรวะเหตุผลของพวกเธอเดี๋ยวเธอจะเป็นคนตัดสินใจเองผมเอาอันนี้ก่อนขอพี่บอกก่อนพี่ว่าเตรียมมาแล้วผมเดี๋ยวหาว่าแต่งนะหาว่าแต่งนะกระซิบนิชาก่อนหาว่าแต่งอะไรเออครับได้ยินแล้วหนูได้ยินละพูดของพี่ก่อนผมแม่อินฟินิตี้กันเลทครับเฮ้ยถุงมือทานอสโอ้โหแม่ผมจะช่วยกูตัดสีแล้วแรกแล้วโดนมาผมจะทำไงได้ผมย้อนเวลาก็ได้ผมแบบใช้พลังก็ได้ตะเกียบดีดให้คุณหายไปก็ได้อาชนะไปเลยไม่ต้องเดี๋ยวบอกตัวเองก่อนเดี๋ยวบอกตัวเองก่อนโอ้นี่ก็คิดถึงความเป็นไปได้บนโลกนี้อะไรเงี้ยนี่ก็ไปฟิลแบบหลุมดำมามันจะมีอาชนะหลุมดำอีกอันนี้แบบอินฟินิตี้กันเลยไปนู่นแล้วอ่ะเข้าหลุมดำก็คงดีดกลับไปอ่ะนี่กลับไปที่เดิมอ่ะแพ้ละเอาเลยอ่ะที่เราชนะแล้วไงวะเที่ยวเป็นคนทายใจก่อนเนาะทายก่อนอยากเป่าเฉยแบบไม่มีอะไรทายก่อนพร้อมกันหรือยังพี่วอลอุปกรณ์ขึ้นมาค่ะพี่วอลทายใจก่อนเออก็คือพี่วอลต้องขยับตะเกียบก็ขยับกันทั้งคู่ไงอ้าวงงปะเนี่ยใช่ก็พี่วอลเป็นคนเริ่มก่อนไงพี่วอลต้องทายใจยินสมมติว่าอยู่บ้านซ้ายออกไปบ้านขวาอย่างเงี้ยก็ต้องตอบถ้าตอบให้มันเหมือนกันไงถ้าตอบให้มันเหมือนกันก็ได้คะแนนถ้าตอบไม่เหมือนกันอ่ะก็คือผิดถ้าเกิดผิดอ่ะทำไมไม่ทำไมเพราะว่าทำทั้งคู่พร้อมกันให้เริ่มก่อนไงก็มันคำถามแต่มันคือคำถามเดียวกันไงเอางั้นเอาถามคนเดียวก็ได้มึงมาปล่อยชุบกับกูมันกูจะได้ไม่เล่นปล่อยเอาไปก็ได้มาหอมย่างมาจีบก่อนซ้ายโดนจีบขวาเอ้ยเดี๋ยวนะจีบก่อนซ้ายโดนจีบขวาโอเคเคยเล่นเกมนี้ปะเนี่ยไม่แล้วมันเป็นเกมสากลมากเลยนะมันคือของพี่วอใช่ปะใช่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคเข้าใจแล้วอ๋ออ๋อมันไม่ใช่ว่าแบบของทั้งคู่อันนี้แบบใช่ของพี่วออ่าไอซี sorry ผิดเองมาจีบขวาซ้ายโดนจีบขวาสองสามจะเดินจะเดิน
เฮ้ยคิดโกงว่ะคิดโกงว่ะอันนี้อยู่ในเฟรมเดียวกันได้เหมือนกันมาเพื่อนไปแหละไม่มีแบบเพราะอะไรได้คุณอยากมีสักไพ่สองชั่วโมงไปเลยที่ผ่านมาแบบเขาจะถามทำไมได้อ่ะทำไมจบไปเอาดีๆพี่บอกทำไมถามเฉยๆเป็นเกมมันตามพิธีไงก็ต้องถามก่อนเนี่ยอ่ะทำไมมันยังไงนะทำไมถึงเรื่องทำไมถึงเรื่องนะมาทำไมถึงเรื่องอันนี้นะอันรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราก็ชอบคนที่แบบเราชอบกันแหละคนที่เราเลือกแต่ว่าถ้าเกิดเขามาจีบก่อนมันก็จะดีเพราะเราก็ไม่กล้าเข้าไปหาเพราะว่าเราเป็นคนแบบคิดมากว่ากูจะไปยัดเยียดความรักให้เขาหรือเปล่าวะถ้าเกิดเขาไม่ได้ชอบอะแล้วมันจะเป็นไปการยัดเยียดอย่างนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนคนนั้นที่ชอบก็ต้องชอบก่อนก็ต้องไม่ใช่ต้องมาชอบพร้อมกันโอเค I see มาข้อต่อไปพร้อมหรือยังได้มาเราตั้งในเฟรมพร้อมกันอันนี้ถามแม่ไม่ก็คือมันเป็นของพี่ยาวไปเลยของพี่ประมาณ10ข้อแล้วทีนี้ดูว่าผมตอบถูกกี่คะแนนได้มาเพื่อนซ้ายแฟนขวา1เลือกอะไรเพื่อนมันไม่มีคำถามพี่อ่ะต้องเลือกคำคือคำพอยเนี้ยมันไม่มีคำถามมันคือพอยเข้าใจไหมมา1 2 3พี่วอไม่ตอบอ่ะแต่ว่าอยู่ตรงกลางไงได้ทั้งคู่อยู่ที่สถานการณ์แต่ว่าหญิงตอบขวาไม่คีนะซ้ายฉันค่ะซ้ายค่ะก็อีกก็คือตอบผิดนะเพราะพี่วอไม่ตอบคือกลางเฮ้ยมันตอบกลางได้ด้วยอ่ะได้จริงๆมันไม่ได้พี่วอได้ผมจะให้มันได้ไม่งั้นก็โอ้โหกติกาหนูคิดมาคือพังหมดแล้วเอามีกลางด้วยคิดด้วยเหรอเนี่ยกูจดมันเนี่ยไปเรื่อยเลยทีเนี้ยโอกาสถูกตอนเนี้ยคือไปเรื่อยแล้วอ่ะโอกาสถูกผิดคืออะไรไม่รู้แล้วอ่ะตอนเนี้ยยังไงพี่วอขอได้ป่ะ1 4 1เนี่ยพี่วอมันต้องมีซ้ายขวาพี่วอมันมีซ้ายขวาละกันหนูขอร้องละอ่ะแต่ข้อนี้ไม่เป็นไรก็คือยิงผิดไป1แต้มก็ได้ๆเป็นได้มาถามต้องตอบมั้ยต้องตอบมั้ยทำไมถึงอยู่กลางๆเอ้ยคือมันยากนะจริงๆมันคุณเสียมารยาทมากที่ถามเรื่องนี้คือเพื่อนก็สำคัญจะมีแฟนก็สำคัญพ่อแม่ก็สำคัญทุกคนสำคัญหมดเลือกไม่ได้ว่าจะเรื่องในทางไหนอ่ะเสียมารยาทมากเลยคุณแน่โดนละหนึ่งสมควรหนุ่มไปต่อแล้วนะหล่อเล่นมาข้อที่3นมซ้ายกาแฟขวา1 2 3ทำไมพี่วอฮะทำไมถึงเลือกอันนี้ไม่รู้อ่ะช่วงนี้กินแบบกินกาแฟบ่อยตอนอะไรเงี้ยแต่ว่าเริ่มกินนะไม่ได้กินแบบหนักๆแบบพวกเอสเปรสโซ่อะไรเงี้ยเอสเปรสโซ่พาโตนุ่มอะไรเงี้ยจริงเฮ้ยช็อตโอ้ยดีเรียนไปหน่อยกินลาเต้อะไรเงี้ยเออใช่ก่อนชอบกินลาเต้อันนี้ว่าชอบกินลาเต้จริงๆก่อนลาเต้เฮ้ยบ๊ายบายเฮ้ยลาเต้ที่มันพอมาลาเต้เต้บอกเอ้ยเจอกันพรุ่งนี้เราจะมาดูว่าข้อต่อไปพี่วอจะเลือกอะไรนะคะระหว่างข้าวซ้ายก๋วยเตี๋ยวขวาก๋วยเตี๋ยวจะเลือกก๋วยเตี๋ยวลิ้นมันอะไรก๋วยเตี๋ยวขวาเดือดเดี๋ยวอันนี้เป็นคำถามที่กำกวมมากพี่จะเลือกเป็นกินข้าวหรือพี่จะเลือกเป็นกินเส้นกันแหละไม่ข้าวมันคือข้าวเปล่าหรืออะไรข้าวเปล่ากูจะเลือกกินข้าวเปล่าทำไมอ่ะไม่มีกลับเลยอ่ะอะไรก็ได้ไม่เลือกเลยพี่จะเลือกกินข้าวหรือกินเส้นได้เอานี้ดีกว่าเอาหมวดเดียวกันเปลี่ยนใหม่แล้วเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวกับสปาเกตตี้นั่นแหละกันนะมันพอจะเลือกได้หรือเปล่าโอเคพี่บอกชอบเปลี่ยนแล้วถ้าเกิดเอาแล้วมันอยู่ในเมนูอะไรถ้าเกิดเอาเส้นสปาเกตตี้มาใส่น้ำตกมันก็ไม่ได้ป่ะเออใช่ไหมล่ะก็มีเหตุผลไม่ต้องเล่นเกมนี่ลองเอาพี่ว่าจะเอาเส้นเหมือนเดิมหรือเอาข้าวมาด้วยข้าวเส้นใช่ไหมเมนูข้าวกับเมนูเส้นเมนูเส้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวข้าวซ้ายขวาข้าวซ้ายก๋วยเตี๋ยวขวาเฮ้ยเรียกก๋วยเตี๋ยวเลยนี่เรียกคำว่าก๋วยเตี๋ยวจริงๆเหรอข้าวครั้งแรกเข้าใจว่าผิดได้นะเออผ่านมาคนเหนียน่ะคือก๋วยเตี๋ยวเราคนเหนียคนเหนียและก๋วยเตี๋ยวเออหนึ่งสองสามทำไมอ่ะทำไมอ่ะชอบกินข้าวเส้นมันแบบมันยากแต่ก็ชอบกินเหมือนกันก๋วยเตี๋ยวอะไรอันไหนมีคาร์โบไฮเดรตเยอะกว่า
แล้วแต่เส้นว่ะว่าเราจะเส้นเนี่ยบางทีเส้นหมี่เส้นใหญ่อะไรเงี้ยก็มีให้พลังงานแต่ชอบข้าวเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่แบบว่ามีเมื่อไหร่มีเมื่อไหร่อะไรเอาอีกเหรอเจ้าอีกเหรอเจ้าอีกไหมอะไรให้คุณพูดประเด็นอีกว่าเนี่ยรอเลยให้คุณเสนอมาดิมาเล่าข้อหนึ่งมาเล่าล่ะเดี๋ยวรอตบไงรอตบเราแบบโอ้โหข้อถัดไปเป็นข้ามาข้อถัดไปดีกว่าเราจะรู้ว่าเราจะมาดูกันว่าพี่ว่าจะเลือกอะไรระหว่างกินข้าวเย็นกับกินข้าวร้อนนะข้าวเย็นซ้ายข้าวร้อนขวาข้าวเย็นหนึ่งข้าวอุ่นน่ะข้าวที่มันไม่ร้อนน่ะเย็นแค่ไหนเย็นแบบข้าวแบบแข็งข้าวอุณหภูมิทั่วไปข้าวแข็งนั่นแหละข้าวอุณหภูมิห้องเหรอข้าวแข็งไงจะไปกินมันคำถามมันดูอันนี้ชอบกินนะข้าวอุ่นนะข้าวแบบแข็งจริงเหรอข้าวเก่าๆอ่ะนะไม่ชอบกินข้าวร้อนมันโดนลิ้นแล้วมันร้อนมากแค่ไหน อุ่นได้มั้ยจุดเดือดหรือเปล่าถึงจุดเดือดมั้ยจะบอกว่าอันนี้ไม่ได้คิดเองด้วยนะคือกูก้นหมดเลยกูก้นกูไปหมดแล้วมึงไปหมดแล้วเดี๋ยวข้าวเย็นกูก้นกับข้าวอุ่นร้อนข้าวเย็นซ้ายข้าวอุ่นขวาเออเลือกพี่วอลเลือกเถอะ1 2 3ก็นั่นแหละเนาะใครๆก็ชอบกินข้าวร้อนจริงแล้วถามทำไมใครๆก็ต้องกินแล้วจะถามชอบกินข้าวไม่เย็นไงโอเคอ่ะต่อเลยชอบกินข้าวไม่เย็นใช่ไหมเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วกินอย่างนี้ได้ไหมไม่ใช่เย็นแบบนั้นแบบข้าวอุณหภูมิห้องแบบไม่ร้อนน่ะชอบกินแบบนั้นมากกว่าไม่ได้ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องของเรามาข้อต่อไประหว่างซีรีส์ซ้ายภาพยนตร์ขวา1 2 3ทำไมอ่ะคือซีรีส์อ่ะช่วงนี้แบบดูไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นคนที่ดูแล้วจะให้มันจบครั้งเดียวคือได้เป็นซีรีส์ที่ชอบจริงๆแบบ2วันจบ3ซีซั่นอะไรมีซีรีส์ในใจไหมดาร์กอะไรเงี้ยเอา Netflix เอาไม่มีหรอกคนรักไม่ได้เหรอซีรีส์คนต้องดูนู่นเอามีไหมเรียกว่าซีรีส์หรือเปล่ายังเรียกว่าซีรีส์อีกอ่ะเออว่าใช่3ตอนครึ่งมาต่อไปนะคะระหว่างนอนไวกับนอนดึกนะไม่ใช่ไทยอินแบบเนียนๆอันนี้คือเรารู้อย่างว่ามีรู้แล้วรู้แล้วไงโอ้โหเขาปล่อยโปสเตอร์ไปแล้วฮัลโหลมึงเนี่ยตอนเขาปล่อยอ่ะไม่รู้ตอนเขาไม่ปล่อยคืออะไรเป็นอะไรกันก่อนอ่ะโดนเออมานอนไวซ้ายนอนดึกขวา1 2 3เออทำไมอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ทำหรือสิ่งที่อยากทำหรืออะไรวะเราไม่ต้องรู้พอยขนาดนั้นนะเขาไม่ได้ถามงานดึกชอบงานดึกเออมันแบบว่าสงบดีอะตอนดึกนะมันก็เลยแบบใช้ชีวิตตอนดึกอื้อขี้แกล้งก็เลยชอบมันเย็นดีแล้วก็ความคิดอะไรมันมาระหว่างข้อต่อไปนะคะตื่นเช้าซ้ายตื่นสายขวา1 2 3อุ๊ยผิดแล้วนะทำไมอ่ะไม่ถ้าเกิดนอนดึกมันก็ต้องตื่นสายดิเออแต่ที่ว่าเป็นคนตื่นเช้าอยู่นะบางวันอ่ะจะมุ่งพูดถ้าใช้คำว่าบางวันจะใช้คำว่าเป็นคนอะไรวะเนี่ยงงก็ไม่แต่ประมาณว่าจะตื่นสายใช่ไหมประมาณแบบ9โมงครึ่งไม่สายนะไม่สายนะสายที่เขาหมายถึงอาจจะแบบหลังจากเที่ยงหรือเปล่าเอออ่านงั้นถ้าสายคือไม่แต่ที่บอกตอบแล้วเอออย่างนั้นแล้วบอยเรียกสายเขาเรียกนอนเช้าเขาเรียกว่าตื่นเย็นตื่นเย็นอ่ะสรุปคือยังไงเช้าใช่ไหมตรงใจกันไหมอันนี้ก็ถือว่าเช้าตื่นมาก็เตรียมตัวนะถ้าเราถือว่าเช้าไหมเช้าโอเคงั้นตรงใจกันยินดีผิดข้อเดียวอยู่นะได้สิมาข้อสุดท้ายแล้วระหว่างอยู่บ้านซ้ายออกไปข้างนอกขวาออกไปนอกบ้านอ่ะชอบอันไหนมากกว่ากัน1 2 3เออทำไมอ่ะก็ช่วงนี้มันโควิดแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นนอร์มอลทั่วไปก็คืออยู่บ้านเหมือนกันก็ออกนะก็จะถามช่วงนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดมันสงบแล้วก็ออกไปเที่ยวออกไปอะไรเงี้ยจริงโอเคมาจริงมึงอะไรคุณมีอะไรด้วยมึงยิ้มอ่ะมึงยากข้อสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมาวัดกันอะไรกันนะไม่รู้เรื่องอ่ะอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรถ้าเรียกมองหน้าก็ขำเลยเฉยไม่มีอะไรอ๋อเซนเซอร์นั่นเองมาข้อสุดท้ายแล้วเรามาวัดกันข้อสุดท้ายแล้วนะระหว่าง
กินยำซ้ายกับกินส้มตำขวาพี่วอนจะเลือกอะไรนะหนึ่งสองสามทำไมอ่ะไม่ชอบไม่ค่อยชอบยำเท่าไหร่แต่ปกติเรากินยำกันหมดเลยนะก็กินได้แต่ว่าให้เลือกไงอ่าโอเคสรุปไปว่าของพี่วอกินทายผิดไปแค่หนึ่งแต่เราจะมาดูกันว่าพี่วอจะทายใส่เธอเกมเดียวจะหมดไลฟ์แล้วเนี่ยจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ห้ามเถียงสิแต่บางข้ออาจจะไม่จะจะไม่ซ้ำเหมือนของพี่วอแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะอันนี้มาเราจะมาเริ่มจากบนลงล่างเหมือนทำไมไม่หายมันแบบไม่เหมือนกันทั้งสองคนไปเลยมันโดนนี่กูเหมือนแต่คำถามเดิมเลยเหรอเธอกำลังทำให้ฉันดูแย่นะแล้วโดนอ่ะต่อไปแล้วจุ๋มหมาโง่มาเอ้ยไม่เคยดูเรื่องนี้นานแล้วอ่ะมางั้นเอามาใช้กันเลยดีกว่าระหว่างภาพยนตร์ซ้ายอนิเมะขวาหนึ่งไม่ได้นะโอเคเข้าใจยังภาพยนตร์ซ้ายอนิเมะขวาว่าอินจะเลือกอะไรไง1 2 3ทำไมอ่ะก็เห็นวันๆก็ดูแต่อนิเมะอย่างล่าสุดดูเรื่องอะไรโจโฉดิสแลนด์กูไอ้นั่นน่ะไอ้ที่พาดูอะไรว่าด็อกเตอร์สโตนเลยอ๋อด็อกเตอร์สโตนนี่ก็ดูโอ้โหที่มันแบบอีพีนึงอ่ะมึงย้อนไปเรื่อยแบบยังอยู่ที่เดิมอ่ะแต่ทั้ง EP อ่ะเก็บรายละเอียดก็อย่างงั้นแหละย้อนไปเลยเฮ้ยคิดสูตรใหม่ฉันต้องการมีชีวิตรอดวิทยาศาสตร์นะมาระหว่างโดนจีบซ้ายกับจีบก่อนขวา1เดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวมันสมองก็ไม่ได้ไปเร็วขนาดนั้นโดนจีบซ้ายใช่ป่ะเออโดนจีบซ้ายขวาเออก็ไปจีบเขาอ่ะ1 2 3ทำไมอ่ะจริงๆอ่ะชอบโดนจีบก็ชอบเว้ยมันรู้สึกว่าแบบจีบชอบก่อนจีบชอบก่อนแต่แท็กจีบชอบก่อนครับพูดว่าไงอ่ะโดนจีบก็ชอบเลยมันรู้สึกแต่ว่าโดนจีบมันรู้สึกว่าแบบมันชนะไปเลยมันชนะไปแล้วอ่ะมันก็เลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไปจีบไม่ใช่แต่กูเออมันไม่ท้าทายแต่ว่าถ้าไปจีบผมมันรู้สึกท้าทายมันแบบมีโอกาสที่แบบเฮ้ยจีบไม่ติดป่ะวะอะไรเงี้ยรู้เลยนะปั่นแท็กสำเร็จเรื่องปั่นแท็กปั่นแท็กมากเราจะมาดูรถไอติมกับของรถไอติมกันดีกว่าว่านี่จะเอามา2รถเลยที่นางชอบแต่จะมาดูว่ารถไหนที่นางชอบที่สุดคุกกี้แอนด์ครีมซ้ายมะม่วงขวา1 2 3เอ้ยพี่บอกกูอีกอ่ะไม่มันติดโต๊ะแต่ก็คือถูกใช่ป่ะกรรมการให้ถูกไปดูถูกทำไมถึงชอบอันนี้มากกว่าฮะไม่รู้ว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นรถจริงๆชอบกินพวกนมรสชาตินมอะไรเงี้ยถ้าเกิดมะม่วงอ่ะมันก็แล้วแต่ร้านที่ไหนอร่อยแต่คุกกี้แอนด์ครีมมันดูรอดในหลายๆร้านใช่มาเรายังอยู่ในเรื่องกินอันนี้จะเป็นเรื่องแยมรสแยมระหว่างแยมส้มซ้ายแยมสตรอเบอรี่ขวาหยินจะเลือกอะไร1 2 3ทำไมอ่ะอันนี้คือรู้จริงหรออ่ะทำไมฮะพื้นฐานผมชอบกินส้มอ่ะนี่ไงชอบกินยำส้มกูซื้อมาเนี่ยก็ส่วนน้อยจริงๆกินได้หมดแต่ว่าแบบถ้าให้เลือกมันสตรอเบอรี่มันพื้นฐานมากที่ไหนก็อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดถ้าชอบจริงๆเลยนะชอบแบบจริงๆอ่ะชอบเออใช่สีม่วงอ่ะสีม่วงอ๋อบลูเบอร์รี่สีม่วงอันนั้นชอบจริงๆกินอันนั้นมาตลอดแต่พอแบบใช้ชีวิตทำงานมันก็จะมี2แยมคลาสสิกเนี่ยไอซีมาต่อไปก็อยู่ในเครื่องกินเหมือนเดิมคำถามเดิมระหว่างยำซ้ายกับส้มตำขวาหญิงจะเลือกอะไรหนึ่งเดี๋ยวทำไมยากอย่างงี้วะก็คำถามเดิมเลยก็เป็นคำถามเบสิกมากหนึ่งสองสามทำไมอ่ะฮะชอบกินยำแต่ว่าแบบมันก้ำกึ่งมากระหว่างส้มตำแต่บางทีชีก็กินส้มตำเนาะอะไรวะตำโคราชจริงชอบหมดเลยกินหมดเลยเว้ยแต่ว่าแบบแต่ว่าสั่งยำบ่อยกว่าแต่รู้สึกว่ายำแบบสมัยนี้มันยำจัดจ้านแต่ส้มตำมันยังมีความแบบไม่ได้พัฒนาขึ้นแต่ว่าแบบมันยังแบบกราฟเท่าเดิมอ่ะแต่ว่ายำมันแบบกราฟมันแบบมันมีเพิ่มขึ้นลูกเล่นเยอะขึ้นไม่ได้แค่ลูกเล่นนะราคาก็ขึ้นหมดเลยขึ้นหมดเลยกราฟมันพัฒนาก็นั่นแหละค่าปรุงชูรสอาจจะแพงในแต่ละร้านกินแต่ละทีคือแบบแห้งเลยคอมันหมดยังยังค่ะยังอีกเหร
เร็วๆให้เหลือเวลาได้คุยเล่นบ้างครับให้ไม่ต้องครบ10ก็ได้มั้ยอีกสัก3หรือว่าจะเท่าเทียมกันมั้ยเท่าเทียมเลยเนาะก็ให้มันแพ้ๆเป็นไงแข่งแข่งทำไมก็มันบอกว่าอยากพูดคุยเหลือแล้วแหละฮะเหลืออีก4 5มาจะ10ทีนี่มึงถามแม่แก5ข้อเองเหรอเออจริงไหมเนี่ยน่าสนใจไม่หยิบก็ยอมแพ้ไปเลยจบๆไปยอมแพ้ไหมล่ะถ้าอยากพูดอ่ะก็เป็นได้กันเลยถ้าอยากคุยไม่ใช่หรองั้นเก็บไปกินวันหลังก็ได้ปีโป้ก็อร่อยนะเออปีโป้ก็อร่อยนะก็อร่อยดีอืมแต่ว่าได้มาอ่ะอยู่บ้านถามยังนะอ่ะมึงกินแทนกูจะมึงกินปีโป้เลยพี่ชายกินก็ได้มึงแพ้โอเคโอเคเล่นดีกว่าสรุปพี่ชายแพ้นะพี่ชายแพ้พี่ชายถามกูถามว่าเล่นสาระคือบอกไปข้างนอกอะไรแบบไม่บริหารเวลาโดนละทุกที่คือบ้านค่ะได้จริงอยากกินใครดีอ่ะพูดคุยดิหนูกินอยู่แล้วค่ะหนูไม่ต้องบอกหนูกินก็ได้